ช่วงนี้ด้วยโครงการดีๆที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะเป็นโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดขึ้นนะคะโดยการนำผู้พิการและผู้สูงอายุจาก14จังหวัดทั่วประเทศเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่าพม.พาคนไกลมาใกล้พ่อเราไปติดตามรายงานจากคุณอัญชันแดงชัยภูมิค่ะผู้สูงอายุและผู้พิการทั้ง100คนกำลังเตรียมตัวเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยได้รับการต้อนรับจากพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานคณะกรรมการบริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและจิตอาสาในโครงการพม.พาคนไกลมาใกล้พ่อโครงการพม.พาคนไกลมาใกล้พ่อในวันนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นผู้พิการและผู้สูงอายุค่ะที่มีโอกาสมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาค่ะซึ่งต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตื่นเต้นและปลื้มปิติเป็นอย่างมากค่ะนายสมภพอัมไพเจริญชาวสมุทรสาครบอกว่าขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้จัดโครงการพม.พาคนไกลมาใกล้พ่อทำให้ตนเองซึ่งเป็นผู้พิการได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาจากจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นครั้งแรกครับรู้สึกดีใจครับครับผมที่ว่าทางพม.และ CP ทำโครงการให้คนพิการนะครับผู้ยากไร้อะไรเงี้ยได้เข้ามากราบพระบรมศพครับผมซึ่งคนพิการก็มาเองโดยลำบากแต่มีโครงการอย่างนี้มาก็รู้สึกเขาทำให้คนพิการรู้สึกไปมาสะดวกสบายอ่ะครับผมกับผู้พิการและผู้สูงอายุจาก14จังหวัดทั่วประเทศอาทิบุรีรัมย์นครราชสีมาเชียงใหม่กำแพงเพชรและพระนครศรีอยุธยารู้สึกตื้นตันและซาบซึ้งใจที่ได้รับโอกาสจากโครงการพม.พาคนไกลมาใกล้พ่อได้เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือครั้งแรกในชีวิตก็ที่ได้มาเพราะปกติก็คืออยากจะมานานแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้มากราบพระบรมศพถ้าทางจังหวัดไม่จัดโครงการนี้ขึ้นก็ไม่มีโอกาสได้มาเคารพสักการะพระบรมศพของพ่อหลวงอะค่ะตอนนี้แม่เหรอคะมีความรู้สึกตอนนี้ที่ได้มานี่ก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าอยากมาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาเพิ่งจะมาวันนี้เป็นวันแรกคืออยากมาส่งท่านให้ท่านไปสบายๆนะคือบอกว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงก็แม่ก็ดีใจมากๆเลยที่มาวันนี้มีความรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้มาอยากกราบท่านทุกวันแต่มันมาไม่ได้เนาะครับก็เป็นโครงการประชารัฐสังคมหนึ่งนะครับที่เราได้ร่วมกับทาง CP นะครับและก็สาสมัครของ CP รวมทั้งนายกคนพิการนะครับหลายประเภทนะครับได้นำกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้พิการนะครับในทั้งหมด15จังหวัดนะครับทั่วประเทศเนี่ยเดินทางมากราบพระสการมากราบพระบรมศพนะครับก็มีเป้าหมายพันคนนะครับซึ่งเป็นวันละ100คนนะครับก็จะนำพาซึ่งเท่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางด้วยความยากลำบากนะครับโอกาสปกติก็ไม่มีนะครับ CP จึงได้ร่วมโครงการกับเราที่จะจัดนะครับมาเพื่อกราบพระบรมศพในวันนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับที่ได้ช่วยเหลือทางกระทรวงแล้วก็ได้นำพาผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุในแผนพัฒนาของทางกระทรวงนะครับซึ่งก็ท่านมนตรีก็ได้ให้โอกาสทางเครือเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงๆแล้วก็คงมีโอกาสที่เอกชนรายอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาร่วมอีกเพราะว่ายังมีผู้ที่ยังขาดโอกาสหรือว่ามีความยากลำบากในการที่จะมากราบพระองค์ท่านนะครับ
ซึ่งก็คงถ้ามีการทำอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็จะถวายความรักความเคารพต่อพระองค์ท่านแล้วก็ยังช่วยให้ผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีความรักของพระองค์ท่านเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาถึงที่นี่ก็มีความสุขฮะผู้ที่มามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยครับปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการ 1,700,000 คนฐานะยากจนและเดินทางลำบากจำนวนกว่า 600,000 คนส่วนผู้สูงอายุจำนวน 10,700,000 คนซึ่ง1ใน3มีฐานะยากจนและเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะดำเนินชีวิตยากลำบากและขาดโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆทางสังคมสำหรับโครงการพม.พาคนไกลมาใกล้พ่อจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง19พฤษภาคม2560ระยะเวลา10วันซึ่งมีเป้าหมายนำผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ดูแลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานพม.ในพื้นที่14จังหวัดทั่วประเทศจำนวน 1,000 คนเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเอกรินทร์ ศรีโยธีถ่ายภาพอัญชันแวงชัยภูมิชินเอ็นช่อง16รายงาน